สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM บางกอกชาแนลวันนี้อยู่กับดิฉันจริรัตน์แก้วกาละเกตค่ะดิฉันสิริขวัญจันทร์สิริค่ะค่ะท่านผู้ชมสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือติชมรายการของเรามาได้ด้วยกัน2ช่องทางช่องทางแรกทางหมายเลขโทรศัพท์0925722288ค่ะค่ะอีกช่องทางหนึ่งนะคะอีเมลค่ะ bkk_new@ipmlink.net นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะแชร์ทั้งข้อมูลข่าวสารทั้งคลิปวิดีโอนะคะในระแวกบ้านท่านให้พวกเราได้ทราบเช่นเดียวกันนะคะค่ะเรายังคงอยู่กันที่ของเทศกาลตรุษจีนกันนะคะกับวันจ่ายปลาจีนค่ะไก่เส้นไหว้เจ้านะคะวันจ่ายเชื่อแต่ละร้านนะคะมากกว่าถึง 10,000 ตัวค่ะผู้สื่อข่าวรายงานจากบรรยากาศการจับจ่ายซื้อของวันจ่ายเพื่อที่จะเตรียมเส้นไหว้วันตรุษจีนตลอดวันค่ะจนถึงวันช่วงเย็นพบที่ตลาดขาหน้าค่ายของจักรพงษ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีผู้คนค่ะออกมาจับจ่ายซื้อของกันอย่างหนาแน่นอาทิร้านขายของนะคะของนายตุ้ยโปรยลาบอายุ73ปีก็ได้กล่าวว่าขายหมูไหว้ค่ะถูกกิโลกรัมละ120บาทถูกกว่าร้านอื่น10บาททำให้ขายของก่อนหมดก่อนนะคะไม่พอขายทำหมูรวมค่ะทั้งหมด12ตัวส่วนนางสายใจค่ะเป็นชาวของอำเภอปราจีนบุรีนะคะทำหมูมา10ตัวมากกว่าเดิมเพราะวันธรรมดาค่ะไม่ดีนะคะพบกับสินค้าราคาเนื้อหมูค่ะไหวราคากิโลกรัมละ120บาทถึง130บาทราคาหมูเนื้อแดงค่ะกิโลกรัมละ130บาทราคาหมู3ชั้นหมูชั้นนอกสันในค่ะกิโลกรัมละ140บาทขาหมูที่ล็อกกระดูกออกแล้วนะคะราคากิโลกรัมละ130บาททั้งนี้ค่ะราคาหมูทั้งตัวขายราคาหน้าฟาร์มกิโลกรัมละ64บาทถูกกว่าที่ปีที่แล้วนะคะราคา67บาทต่อกิโลกรัมทางด้านของนางสายพินค่ะพาราบอายุ47ปีก็ได้กล่าวว่าตนทำหมูค่ะมากกว่าเดิมเพราะวันปกติขายไม่ดีมาขายดีวันจ่ายเตรียมมากกว่าเดิม10ตัวไก่ค่ะเตรียมน้อยกว่าเดิมเล็กน้อยเพราะหน้าฟาร์มค่ะแพงกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยเตรียมไว้ 10,000 ตัวเท่านั้นค่ะทางด้านของนางสมใจสงวนศรีอายุ40ปีก็ได้กล่าวว่าราคาเนื้อไก่นะคะในกิโลกรัมละ80บาทไก่ต้มทั้งตัวค่ะราคาอยู่ที่120บาทถึง130บาทไก่ไข่กิโลกรัมละ70บาทเป็ดกิโลกรัมละ150บาทราคาไก่ไข่กิโลกรัมละ150บาทไก่หน้าฟาร์มกิโลกรัมละนะคะ43บาทปีที่แล้วราคากิโลกรัมละ40บาทเศษถูกกว่าปีที่น้อยนะคะเพียงเล็กน้อยเป็น 10,000 ตัวเท่านั้นทางด้านของการขายผักของนางนวลวงค่ะโรเกตระวีนะคะอายุ67ปีและก็นายนิดก็ได้กล่าวว่าราคาผักปีนี้แพงมากกว่าปีที่แล้วค่ะขึ้นมากิโลกรัมละ10บาทเป็นบางชนิดเท่านั้นนะคะเช่นต้นกระเทียมกิโลกรัมละ140บาทผักกวางตุ้งคะน้ากุยช่ายหัวหอมใหญ่ผักกาดหลุยนะคะกิโลกรัมละ40บาทหัวไชเท้ามะเขือเทศกิโลกรัมละ30บาทผักชีกิโลกรัมละ60ถึง70บาทต้นหอมราคากิโลกรัมละ50บาทนะคะต้นกุยช่ายกิโลกรัมละ60บาทตั้งโอค่ะราคากิโลกรัมละ80บาทหอมหัวใหญ่กิโลกรัมละ40บาทพริกชี้ฟ้าแดงนะคะกิโลกรัมละ70บาทส่วนมะนาวนะคะถูกกว่าปีที่แล้วนะคะเหลือลูกละ 1-2 บาทส่วนผลไม้ค่ะก็พบว่ามีราคานะคะที่แพงกว่าปีที่ผ่านมาเช่นองุ่นเขียวกิโลกรัมละ120บาทส้มเขียวหวานกิโลกรัมละ 70-80 บาทแก้วมังกรสาลี่ลำไยกิโลกรัมละ60บาทกล้วยหอมนะคะหวีละ40-50บาทกล้วยน้ำว้าหวีละ30-40บาทส่วนราคาเครื่องเส้นไหว้ค่ะกระดาษเงินกระดาษทองราคาปกติค่ะส่วนทางร้านของนางประยงคุ้นทองอายุ57ปีก็ได้กล่าวว่าราคาขนมเข่งขนมเทียนนะคะไส้เค็มกิโลกรัมละ120บาทราคาขนมเทียนไส้หวานกิโลกรัมละ130บาทราคาแพงกว่าปีที่แล้ว 20-30 บาทเนื่องจากนะคะมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็พบว่าขายดีเช่นเดิมค่ะถึงทำมารวม400กิโลกรัมค่ะ
ค่ะมาต่อกันทางด้านจังหวัดยะโสธรนะคะชาวไทยเชื้อสายจีนออกไหว้เจ้าบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเริ่มตั้งแต่ตี 4บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักสำหรับบรรยากาศไหว้ตรุษจีนที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดยะโสธรมีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนนำสิ่งของเครื่องเส้นไหว้ไปเข้าคิวเริ่มกันตั้งแต่เวลาตี 4ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจีนดูเป็นไปอย่างเรียบง่ายและยังคึกคักเช่นเดิมเครื่องเส้นไหว้ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเครื่องดื่มหมูเป็ดไก่ขนมผลไม้ธูปดอกไม้กระดาษเงินกระดาษทองถึงแม้เศรษฐกิจจะไม่ดีนักเพราะว่าแต่ก็ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่อันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเองและวงตระกูลเป็นวันสำคัญจีนเป็นที่ยึดปฏิบัติกันมาแต่โบราณทั้งนี้เพื่อระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษอาตีอาม่าผู้ให้กำเนิดเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวอีกทั้งเพื่อให้ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองยะโสธรนะคะจึงยึดศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นจุดศูนย์รวมใจเพราะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นที่สักการะเคารพนับถือของชาวจีนและประชาชนทั้งจังหวัดเหตุที่มีการนำส้มไปไหว้นะคะมีความเชื่อหมายถึงโชคดีการนำองุ่นไปไหว้เรียกว่างอกงามสับปะรดเราเรียกว่ามีโชคมหาศาลกล้วยเรียกว่ามีลูกหลานสืบสกุลไก่เรียกว่าเจริญก้าวหน้าการเผากระดาษเงินกระดาษทองเพื่อเป็นการอุทิศขอพรแด่ดวงพระวิญญาณของบรรพบุรุษและผู้ที่ล่วงลับไปแล้วดังนั้นวันตรุษจีนจึงมีกำหนดไว้อยู่3วันเช่นวันจับจ่ายวันไหว้วันเที่ยวจึงได้ถือปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบันค่ะค่ะเราไปต่อกันทางด้านของชาวไทยค่ะเสื้อสายจีนนะคะของอำเภอเบตงกันบ้างค่ะครอบครัวนะคะได้นำเครื่องเส้นไหว้หมูเป็ดไก่นะคะผลไม้มงคลขนมน้ำชาเหล้าเส้นไหว้บรรพบุรุษเพื่อเป็นความสิริมงคลแล้วก็ขอพรในวันตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่จีนซึ่งถือว่าเป็นวันเริ่มต้นของการดำเนินชีวิตที่ดีราบรื่นมีความสุขสมหวังสุขภาพดีครอบครัวนะคะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขค้าขายดีร่ำรวยรวมถึงค่ะขอให้คนที่เกิดในคนในชาตินะคะเกิดความสามัคคีมีความปองดองกันให้ในประเทศไทยของเรานะคะเดินหน้าต่อไปทางด้านเศรษฐกิจดีเจริญรุ่งเรืองค่ะซึ่งเป็นวันส่งท้ายปีเก่าแล้วก็เตรียมต้อนรับปีใหม่ในวันตรุษจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนโดยจะมาทำการจุดธูปเทียนเพื่อรองรับเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะคะที่ชาวจีนได้เคารพนับถือเพื่อให้โชคลาภความมั่นคงความร่ำรวยแก่ผู้บูชายิ่งขึ้นไปตลอดทั้งปี2560ในช่วงของเทศกาลวันตรุษจีนค่ะตรงกับวันที่27มกราคม2560ซึ่งในวันที่27มกราคม2560โดยที่ก่อนวันตรุษจีนค่ะจะมีการเส้นไหว้ตามประเพณีซึ่งการไหว้ในเทศกาลของตรุษจีนนั้นค่ะนิยมเรียกกันว่าวันซิวอิกค่ะที่แปลว่าวันที่1ส่วนใหญ่ค่ะมักจะไหว้นะคะเทพเจ้าแห่งความโชคลาภในเวลากลางคืนเมื่อเวลาย่างเข้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนนั่นเองค่ะส่วนการไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภนะคะในปีนี้ฤกษ์ที่ดีสุดก็คือตรงกับวันที่27เข้าในวันที่28มกราคมเวลาที่ใช้ไหว้นะคะเวลา 23:00 น.ค่ะซึ่งเป็นวันที่ช่วงฟ้าเปิดโดยที่ปีนี้ค่ะเทพเจ้าไทยสวยค่ะจะเสด็จมาทางทิศเหนือเพื่อที่จะประทานพรโชคลาภความมั่งคั่งความร่ำรวยแก่ชาวจีนทุกคนให้มีความสุขความเจริญมีโชคมีลาภเป็นสิริมงคลเนื่องในวันตรุษจีนค่ะหรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยในวันที่28มกราคม2560นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะคะขอให้พี่น้องชาวไทยร่ำรวยและมั่งคั่งกันทุกครอบครัวนะคะค่ะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะชาวบ้านสุดทนร้องผู้สื่อข่าวหลังโรงงานยังปล่อยกลิ่นเหม็นอย่างต่อเนื่องนายธนวัฒน์บำเทิงอายุ30ปีกำนันตำบลจำปาหล่อนำตัวแทนชาวบ้านจากหมู่ที่1หมู่ที่2และหมู่ที่3ตำบลจำปาหล่ออำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทอง
ออกมาร้องเรียนผู้สื่อข่าวว่าโรงงานไทยเลย่อนซึ่งผลิตใยสังเคราะห์ปล่อยกลิ่นเหม็นออกมาจนกระทบถึงการดำรงชีวิตของชาวบ้านขนาดร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วกลิ่นก็ยังไม่ลดน้อยลงจนต้องออกมาร้องเรียนผู้สื่อข่าวให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ถึงนายกรัฐมนตรีรับรู้ถึงความเดือดร้อนของชาวตำบลจำปาหล่อนางประยงทวีคูณอายุ54ปีกล่าวว่าบ้านตนอยู่ตรงกันข้ามกับโรงงานโดยในช่วงนี้แถบนี้จะเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นจนหายใจไม่ออกโดยกลิ่นเหม็นจะมาเป็นระลอกมาปะทะหน้าทางด้านนายธนวัฒน์บำเทิงนะคะกำนันตำบลจำปาหล่อกล่าวว่าวันนี้กลิ่นเหม็นจากโรงงานแรงมากจนทำให้ประชาชนจากหมู่ที่1หมู่ที่2และหมู่ที่3ได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นเห็นว่าทางโรงงานปรับปรุงแล้วแต่ทำไมกลิ่นเหม็นจึงไม่ลดจึงได้นำชาวบ้านมาร้องผู้สื่อข่าวให้ช่วยติดตามให้ด้วยว่ากลิ่นที่โรงงานปล่อยมาทำไมจึงไม่หายเหม็นจนชาวบ้านทนไม่ไหวมีอาการเวียนหัวขึ้นไส้อาเจียนทางด้านนายสมบัติภูลเพชรอายุ48ปีกล่าวว่าบริเวณนี้เหม็นมานานกว่า40ปีแล้วตั้งแต่พ.ศ. 2519เหม็นเป็นแบบนี้ตลอดจนตนหมดความศรัทธาหน่วยงานพวกนี้ไร้จิตสำนึกไร้จรรยาบรรณไร้ศักดิ์ศรีของข้าราชการที่ดีพี่น้องประชาชนเดือดร้อนแสนสาหัสแต่หน่วยงานของรัฐก็ยังระเหยอยู่อย่างนี้เหมือนดึงเวลาเพื่ออะไรสักอย่างขนาดท้าให้มาอยู่กับชาวบ้านแต่ยังไม่มีหน่วยงานไหนกล้ามาค่ะไปทางด้านของจังหวัดอ่างทองกันบ้างนะคะเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติค่ะเพราะปรากฏสายพันธุ์ใหม่เป็นเจ้าแรกของไทยผู้สื่อข่าวค่ะได้รับแจ้งว่านายสมชายนะคะต้นเหรามาศอายุ62ปีค่ะอยู่บ้านเลขที่1นะคะหมู่1อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเจ้าของฟาร์มปลาสกายฟาร์มสามารถเพาะปรากฏนะคะสายพันธุ์ใหม่ปรากฏดาวอ่างทองที่เลี้ยงง่ายโตไวเนื้อขาวค่ะรสชาติดีไม่ติดโรคง่ายแถมสามารถขายได้ดีนะคะราคาถึงกิโลกรัมละ180ถึง200บาทเลยทีเดียวค่ะเป็นที่ต้องการของตลาดจนน่าจะเป็นปลาเศรษฐกิจตัวใหม่ของไทยอีกด้วยผู้สื่อข่าวค่ะจึงได้เดินทางเพื่อที่จะไปพิสูจน์ยังฟาร์มปลาสกายฟาร์มพบกับนายสมชายค่ะกำลังให้อาหารปลากดดาวอ่างทองอายุ3เดือนค่ะที่เลี้ยงไว้ในบ่อดินเนื้อที่ประมาณ1ไร่จากการสอบถามนะคะเดิมนายสมชายได้เลี้ยงปลาสวยงามส่งขายค่ะแล้วแต่ปลาในตลาดสวยงามถึงทางตันจึงหันมาเพาะปลานะคะเป็นปลากดดาวอ่างทองออกขายจนเป็นที่นิยมของร้านอาหารระดับ5ดาวโดยนำเข้าพ่อพันธุ์ปรากฏอเมซอนหางแดงจากต่างประเทศมาผสมกับปรากฏเสือจนได้เป็นปรากฏดาวอ่างทองที่เลี้ยงง่ายโตไวเนื้อขาวรสชาติดีไม่ติดโรคง่ายโดยแต่ละรุ่นนะคะจะใช้เวลาเลี้ยงในบ่อดินค่ะประมาณ6เดือนปรากฏดาวอ่างทองค่ะจะมีน้ำหนักอยู่ที่1กิโลกรัมต่อตัวสามารถที่จะส่งขายกับร้านอาหารได้ในราคากิโลกรัมละ180ถึง200บาทซึ่งบ่อดินในเนื้อที่ประมาณ1ไร่ได้ปล่อยปรากฏดาวอ่างทองค่ะไป 5,700 ตัวเมื่อครบ6เดือนค่ะก็จะจับปรากฏดาวอ่างทองขายได้กว่าล้านบาทโดยหากจากค่าใช้จ่ายแล้วค่ะก็จะเหลือกำไรอยู่ที่ 600,000 ถึง 700,000 บาทเลยทีเดียวค่ะทางด้านของนายสมชายนะคะก็ได้กล่าวว่าต้นขาเดิมนะคะตนได้เลี้ยงปรากฏดาวอ่างทองเป็นปลาสวยงามแต่มันเลี้ยงง่ายโตเร็วจึงมีความคิดที่จะเป็นปลาเศรษฐกิจซึ่งปรากฏดาวอ่างทองค่ะเป็นปลาที่ให้เนื้อสูงเหมาะแก่การเกษตรนำไปเพาะเลี้ยงขายสามารถสร้างรายได้อย่างงดงามโดยที่ฟาร์มนอกค่ะจากการเพาะเลี้ยงปรากฏดาวอ่างทองแล้วยังมีปลาสวยงามอีกอาทิปลาดุกน้ำปลากดเผือกปลาเรดเทลขาวปลาช่อนเผือกปลาสวายเผือกปลากายเผือกปลากระเบนลูกผสมปลาไทเกอร์ขาวและอีกมากมายถ้าพี่น้องเกษตรกรสนใจในการเพาะเลี้ยงนะคะปลากดดาวอ่างทองเป็นปลาเศรษฐกิจตัวใหม่สามารถที่จะมาดูแล้วก็ศึกษาการเลี้ยงปลากดดาวอ่างทองได้ที่ฟาร์มปลาสกายฟาร์มได้ทุกวันหรือติดต่อมาที่ผมค่ะเบอร์โทรศัพท์หมายเลข097-041-1655ค่ะ
ทางด้านของนายสัตวแพทย์ทวีศักดิ์อนันต์สิริวัฒนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์คลองหลวงค่ะในฐานะของสัตวแพทย์ประจำฟาร์มปลานะคะของสกายฟาร์มก็ได้กล่าวว่าปรากฏดาวอ่างทองค่ะเป็นปลาทางเลือกใหม่ของเกษตรกรที่จะนำไปเลี้ยงค่ะนำไปทำกำไรแล้วก็ปลาตัวนี้เป็นปลาที่เลี้ยงแล้วค่อนข้างที่จะโตเร็วมากสามารถนำไปเลี้ยงในเชิงเศรษฐกิจได้เลยเพราะเนื้อของเขานะคะค่อนข้างที่จะดีเพราะปรากฏดาวอ่างทองเป็นปลาลูกผสมโดยส่วนดีของพ่อพันธุ์และก็แม่พันธุ์มารวมกันจนได้เนื้อปลาที่ดีออกมาบวกกับการเลี้ยงเพาะเลี้ยงเจริญเติบโตเร็วจึงทำให้เกษตรกรค่ะรู้สึกว่าเลี้ยงง่ายปรากฏดาวอ่างทองนะคะได้น้ำหนักขายดีราคาดีจึงทำให้ปรากฏดาวอ่างทองเป็นปลาเศรษฐกิจตัวใหม่ของเกษตรกรที่เลี้ยงปลาไปจำหน่ายค่ะทางด้านของนายณรงค์เลี่ยนยงค่ะนักวิชาการนะคะของประมงชำนาญการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอาชีพประมงสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองก็ได้กล่าวว่าตนได้คิดว่าปรากฏดาวอ่างทองเป็นทางเลือกใหม่ของพี่น้องเกษตรกรให้สามารถสร้างรายได้และก็สร้างอาชีพใหม่ให้แก่เกษตรกรได้ในอนาคตเป็นอย่างดีค่ะค่ะมาต่อกันทางด้านเกษตรกรชาวชัยภูมิน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้มีรายได้นับแสนนายนันทะปุผาลาอายุ57ปีอยู่บ้านเลขที่30หมู่4ตำบลหนองบัวโคกอำเภอจัตุรัสจังหวัดชัยภูมิกล่าวว่าจริงๆแล้วตนเองนั้นเป็นคนจังหวัดมหาสารคามโดยกำเนิดแต่เนื่องจากตนเป็นคนไม่มีความรู้ที่ทางในการทำนาการทำมาหากินก็จึงได้ตัดสินใจนะคะเดินทางไปที่จังหวัดชลบุรีโดยมีอาชีพรับจ้างทำสวนอยู่เป็นเวลาหลายปีหลังจากนั้นได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งจึงได้ตกลงแต่งงานกันและย้ายกลับมาอยู่บ้านของภรรยาที่อยู่จังหวัดชัยภูมิโดยภรรยามีที่ไร่ที่นาอยู่7ไร่จึงได้ตัดสินใจลงมือทำสวน4ไร่ปลูกละมุดมีพันธุ์มาเลพันธุ์ไข่ห่านพันธุ์แอปเปิ้ลและพันธุ์แก้มแหม่มและอีก1ไร่ปลูกขนุนมะม่วงมะละกอฝรั่งลำไยไม้ไผ่กล้วยมะพร้าวและอีกหลายชนิดที่เหลือนะคะขุดเป็นบ่อเก็บน้ำไว้เลี้ยงปลามีปลานิลปลาตะเพียนปลาบึกซึ่งที่ผ่านมาการทำเกษตรทุกอย่างมักจะประสบปัญหาปัจจัยการผลิตที่สูงราคาตกและขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูกจนได้ติดตามแนวทางตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จากสื่อแขนงต่างๆและได้นำความรู้มาทำการปลูกพืชผสมผสานอย่างจริงจังเก็บส่งขายให้แม่ค้าในตลาดอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิและอีกหลายจังหวัดในภาคอีสานและมีรายได้ตกวันละ500ถึง 1,000 บาททำให้ในแต่ละปีทำให้มีเงินหมุนเวียนในครอบครัวปีละหลายแสนจึงอยากฝากไปยังเกษตรกรที่ต้องการทำเกษตรผสมผสานแบบพอเพียงโดยน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ได้ผลและประหยัดขึ้นหลังจากนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ปัจจุบันนะคะตนเองและครอบครัวไม่เดือดร้อนหมดหนี้สินและยังมีรายได้ปีละ 400,000 กว่าบาททางด้านนายสุทธิพรสมแก้วพัฒนาการอำเภอจตุรัสกล่าวว่าทางพัฒนาการอำเภอได้ลงมาให้ความรู้และส่งเสริมให้เป็นครอบครัวเกษตรต้นแบบของอำเภอจตุรัสโดยคอยแนะนำวิธีการและหาทางช่วยเหลือให้ผลผลิตมีคุณภาพเพื่อให้ชาวเกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ได้ต่อไปค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีในการช่วยชาวเกษตรกรนะคะค่ะไปต่อกันทางด้านของสำนักงานฉลากข่าวร่วมกับมูลนิธิ Miracle of Life นะคะในทุนกระหม่อมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะณที่ว่าการอำเภอนะคะบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลตรีฉลองรัตน์นาคอาทิตย์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยซึ่งสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิ Miracle of Light ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีนำสิ่งของ
ของช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยตามโครงการ1ใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอบางสะพานจำนวน500ถุงนะคะโดยมีนายสมชายบำรุงทรัพย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสักรินทุ่มเสนนายอำเภอบางสะพานหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่และก็ร่วมกันต้อนรับโดยที่อำเภอบางสะพานค่ะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดของการเกิดอุทกภัยของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีประชากรได้รับความเดือดร้อนใน7ตำบล71หมู่บ้านจำนวนกว่า 21,532 ครัวเรือนหรือกว่า 65,691 คนโดยขณะนี้ค่ะสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วและยังอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูสภาพบ้านเรือนเส้นทางคมนาคมสาธารณูปโภคต่างๆในของการคืนพื้นที่สู่สภาวะปกตินะคะโดยพลตรีฉลองนาคอาทิตย์ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้กล่าวว่าที่ผ่านมาค่ะได้รับทราบถึงปัญหาความยากของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการให้การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในส่วนหนึ่งให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมกับสร้างขวัญและกำลังใจก็ขอให้ทุกคนเข้มแข็งและก็ก้าวกันต่อไปทั้งนี้ค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งของรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิ Miracle of Light ในทุนกระหม่อมนะคะมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามโครงการ1ใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแก่ราษฎรในอำเภอกุยบุรีอีก500ชุดด้วยค่ะมาต่อกันทางด้านไอเดียสุดเก๋นะคะไข่กระทะเสิร์ฟร้อนพร้อมกาแฟร้อนชาและน้ำส้มอิ่มอร่อยเพียง49บาทผู้สื่อข่าวรายงานว่าพบร้านบาร์บีคิวปิ้งย่างชื่อว่าร้านละมุนมีนางสาวพักกมลพิรุณศิวากาศเป็นเจ้าของร้านตั้งอยู่บ้านเลขที่332ถนนกรุงศรีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์หรือบริเวณกำแพงเมืองโบราณตรงข้ามวัดพรมสุรินทร์บรรยากาศสบายๆชิลๆเน้นการตกแต่งแบบเรียบง่ายได้กลิ่นอายความเป็นวินเทจมีไอเดียสุดเก๋ผุดเมนูอาหารเช้าไข่กระทะเสิร์ฟพร้อมกับกาแฟร้อนชาและน้ำส้มอิ่มอร่อยจานหรูราคาถูกได้อรรถรสเพียง49บาทเท่านั้นต้อนรับวันใหม่นะคะเอาใจคนตื่นเช้านักท่องเที่ยวกล่าวว่าเมื่อกี้ทานโจ๊กใส่ไข่กับไข่กระทะรสชาติอร่อยกลมกล่อมไข่กระทะกาแฟร้อนชาและน้ำส้มราคาเพียง49บาทคุ้มมากๆต้องมาลองชิมดูแล้วจะรู้ค่ะทางด้านนายเกษมศักดิ์แสนโพธิ์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่าดีมากเลยค่ะเพราะว่าในจังหวัดสุรินทร์ไม่ค่อยจะมีร้านไข่กระทะให้รับประทานกันราคาก็ถูกมากโดยเฉพาะเสิร์ฟร้อนพร้อมกับกาแฟโบราณทำให้เราได้ย้อนยุคถึงเมื่ออดีตจัดเป็นชุดในลักษณะพิเศษราคาก็ถูกมากเพียง49บาททางด้านนางสาวภักกมลพิรุณศิวากาศเจ้าของร้านละมุนนะคะกล่าวว่าเรื่องเมนูอาหารเช้าพอดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ของทางจังหวัดสุรินทร์ท่านแนะนำให้ทางร้านเปิดอาหารเช้าด้วยตนก็มีความคิดว่าอยากให้ลูกค้าที่เดินเข้ามาได้ทานอาหารเช้ากันก็เลยเปิดเป็นเมนูไข่กระทะเป็นโจ๊กง่ายๆเน้นบรรยากาศสบายๆราคาถูกเซตเมนูไข่กระทะนะคะเสิร์ฟพร้อมน้ำส้มชากาแฟแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเราเริ่มต้นเพียงแค่49บาทแต่ถ้าลูกค้าจองเข้ามาตั้งแต่20ท่านขึ้นไปนะคะก็จะมีส่วนลดให้อีกด้วยเพื่อเอาใจคนตื่นเช้าค่ะค่ะร้านนะคะก็เพิ่งเปิดใหม่ค่ะแต่กระแสของการตอบรับนั้นดีมากเมนูชุดอาหารเช้านะคะโดยเฉพาะไข่กระทะประมาณ 30-40 ชุดมีรายได้จากชุดอาหารเช้านะคะ 2,000-3,000 บาทเปิดร้านนะคะเวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาในอาทิตย์อันนี้สงนะคะจากอาหารเช้าสั่งกลับบ้านบ้างทานที่ร้านบ้างจนต้องขยายเวลาไปเรื่อยๆจนถึง4ทุ่มค่ะ
ของฝากจากทางร้านละมุนนะคะอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์เส้นโพรังหาง่ายค่ะร้านเติบโตจากความตั้งใจอยากให้คนสุรินทร์นะคะมีร้านอาหารดีๆสบายๆได้นั่งกันอาหารทุกอย่างค่ะรับรองคัดพิเศษเพื่อลูกค้าทุกคนเน้นดีต่อสุขภาพไม่เน้นที่จะขายเพื่อเอากำไรเพียงอย่างเดียวนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นแนวคิดดีๆนะคะของคุณภักกมลนะคะของการทำอาหารเช้าค่ะสำหรับช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ค่ะ